มาดูตัวเลขการค้าอาเซียนกับจีนกันหน่อยเพราะว่าปีนี้โควิด19มาตั้งแต่ต้นปีเลยหลายคนก็คิดว่าอาการค้ามันเนี่ยไม่น่าจะสูงสักเท่าไหร่ปรากฏว่าเห็นตัวเลขแล้วก็ร้องว้าวเหมือนกันนะว้าวสิว้าวเพราะมัน15ล้านล้านบาทนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าสำนักข่าว CMG ซึ่งเป็นคนช่วยสนับสนุนภาพและก็ข่าวให้เราเนี่ยเขาบอกว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยมันได้อานิสงส์จาก FTA ทำให้ในช่วง3ไตรมาสหรือ9เดือนแรกของปี63เนี่ยมูลค่าการค้าพุ่งไปถึง 15.2 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งมันมีคนมาเลเซียใช่ไหมที่ทำการค้ากับคนจีนเนี่ยก็ได้อานิสงส์ไปด้วยในการเขาชื่ออะไรนะคุณเอ็ดดี้วองคุณเอ็ดดี้วองเนี่ยเขาค้าทุเรียนแปรรูปเขาบอกว่ามียอดสั่งเนี่ยเข้ามาเยอะมากถึง 1,100 กล่องส่งเข้าไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ในร้านค้ากว่า100แห่งทั่วประเทศจีนอันนี้คือเทียบกับแต่ก่อนคือสมมติย้อนกลับไป5ปีก่อนขายได้แบบ43ลังแต่พอตอนนี้43เทียบกับตัวเลขเข้ามา 1,100 ลังเนี่ยเขาบอกว่าก็ร้องว้าวเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวนี้นะขายของเนี่ยไม่ได้ขายทั่วไปตลาดนะจ๊ะไม่ใช่ขึ้นห้างสรรพสินค้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเป็นผลพวงของไอ้ข้อตกลงที่เราเรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนก็คือ ACFTA นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูนี่เขาบอกว่าจีนเนี่ยเขาวางยุทธศาสตร์ไว้ว่าเขาจะให้เมืองกวางสีจ้วงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงที่หนานหนิงเนี่ยเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมจีนกับอาเซียนเพราะตรงนั้นมันมีอะไรมันมีท่าเรือแล้วมันก็มีรถไฟมันมีรถไฟที่เชื่อมหนานหนิงไปทั่วทุกเมืองเลยในเมืองจีนแล้วก็ไปยุโรปได้ด้วยเพราะฉะนั้นสินค้าที่มาทางเรือปุ๊บขึ้นที่ท่าเรือปุ๊บนะจากอาเซียนเนี่ยก็ส่งรถไฟแล้วก็กระจายพรึบเดียวเขาบอกว่าเร็วมากวัน2วันก็ไปทั่วจีนเลยนี่แหละเป็นผลพวงหนึ่งที่ทำให้สินค้าของอาเซียนเนี่ยขายดีในจีนเขาบอกว่าในช่วงที่ใช้รถไฟกับเรือช่วยกันส่งสินค้าเนี่ยทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 58% นะจากที่หนานหนิงเนี่ยจากเมืองหนานหนิงนะแล้วก็มีอะไรนะเขาบอกมีเส้นทางนี้มันจะผ่านเข้ามาไอ้ทางรถไฟเนี่ยมันผ่านเข้ามาที่เวียดนามด้วยที่เราใช้อยู่มีทั้งขนส่งสินค้าขนส่งผลไม้แล้วก็ยังมีบางอย่างที่ขนส่งใยไฟแล้วก็แก้วมาจากแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมาจากยุโรปผ่านเข้ามาโดยรถไฟไม่น่าเชื่อเนอะแล้วก็ส่งให้เราทีโอ้เก๋ไก๋มากเลยเราก็ไม่รู้นะว่าจีนเขาพัฒนาระบบเครือข่ายของรางรถไฟนี่เร็วแล้วก็ดีมากเดี๋ยวนี้โลจิสติกมันมีประสิทธิภาพแล้วยิ่งทำให้การค้าขายมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันลดระยะเวลาต่างๆนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าในปีนี้เนี่ยเรื่องของการที่จีนเนี่ยเป็นคู่ค้าใหญ่ของชาติต่างๆในอาเซียนเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าเราไม่ได้แค่ค้าขายอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเป็นเหมือนกับว่าตลาดสินค้าทุนซึ่งกันและกันมันมีความผูกพันความเชื่อมโยงที่มันเหนียวแน่นลึกไปถึงระดับของห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนที่มันอยู่นะมันก็ไม่ได้แค่ค้าขายสินค้ากันอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือว่าที่น่าสนใจคือในจังหวะนี้ที่การค้าทั่วโลกอ่ะมันตกต่ำแต่กลายเป็นว่าอาเซียนกับจีนเนี่ยบวกขึ้นมา 3.8% ยังบวกได้อยู่ยุทธศาสตร์หลักๆก็คือว่า dual circulation คือส่งเสริมการค้า2ตลาดแต่ละประเทศทำจีนก็ทำคือในประเทศไม่ทิ้งต่างประเทศก็ไม่ทิ้งเหมือนกันสองขาใช่ใช่แต่เขาบอกว่าในประเทศหน่อยเนาะใช่คือเราปรับตัวเร็วไหมพวกอาเซียนกับจีนนะคะขายเก่งปรับตัวเร็วพอเห็นว่าเฮ้ยส่งออกไม่สะดวกหรือการท่องเที่ยวไม่มาอ่ะเริ่มมากระตุ้นภายในประเทศมันก็เลยทำให้แบบว่ามันมีความคึกคักในการค้าขายนะซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ Global Times บอกว่าก่อนหน้านี้จีนเนี่ยค้าขายกับสหรัฐกับยุโรปเนี่ยเยอะแต่พอหลังๆนี่มันเหวี่ยงมาที่อาเซียนเยอะมากเพราะว่า FTA เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมันทำให้ภาษีเนี่ยเป็นศูนย์ทำให้มันลดไปเรื่อยๆไงภาษีมันไม่ได้ตูมเดียว 0% นะมันค่อยๆลดพอนานปีเข้าสินค้าหลายรายการมันก็ลดภาษีลงเยอะมากมันมีแค่บางตัวเท่านั้นแหละที่มันอ่อนไหวที่ไม่ลดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค้าขายกันได้มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีทำให้การค้าระหว่างเขาบอกว่าการค้าของจีนสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว17ล้านล้านบาทแต่การค้าของจีนอาเซียนเท่าไหร่น้องมุก20.2 ล้านล้านบาทคือเกินจีนกับสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาเซียนนี่ก็หมายรวม10ประเทศเนี่ยนะคะทีนี้จีนนะวันนี้ก็นำเข้าสินค้าจากอาเซียนมากกว่านำเข้าจากยุโรปอีกแล้วก็ปัจจุบันเราก็ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งของจีนและตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วก็คงจะอย่างเงี้ยเอาไว้นะเรื่อยๆไปขอให้มันไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมีอาเซียนด้วยแล้วเขาบอกว่าอะไรที่ค้าขาย
สินค้าที่ขายดีนี่คือ IC เพราะว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนข้างในเนี่ยมันขายกันเยอะมากเพราะตอนนี้อะไรเนี่ยสินค้าของจีนอะไรก็ฝังชิปอะไรก็มีเซ็นเซอร์อะไรก็แบบว่ามันทันสมัยมากขึ้นเขาบอกว่าธุรกิจการค้าเรื่อง IC ระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยมีถึง1ล้านล้านบาทนะคะเติบโตถึง 3.2% แล้วก็มีตัวเลขการค้าจีนกับเวียดนามสูงสุดปีนี้ 3.5 ล้านล้านบาทไม่อยากจะนึกเลยดูสิกับมาเลเซียอันดับ2ค่ะ 190,000 ล้านบาทคือณวันนี้เวียดนามคือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของหลายบริษัทเนาะที่ย้ายจากจีนมาโดยเฉพาะจะเป็นอเมริกาหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ย้ายมาที่เวียดนามก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวียดนามก็ส้มหล่นมากๆเลยเขามีเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายมากเลยอ่ะ